สวัสดีครับระยะนี้ผมเห็นข่าวที่ว่าไทยจะจดลิขสิทธิ์คำว่าสงกรานต์ส่วนมากเห็นด้วยเรื่องสงกรานต์ผมนำมาเล่าในช่องนี้แล้ว3คลิปเล่าให้ฟังว่าแต่ละท้องที่เรียกชื่ออย่างไรเรื่องสงกรานต์ยูเนสโกหรือองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศรับรองสงกรานต์ในประเทศไทยประเพณีปีใหม่ไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2566ณเมืองคาเซเนสาธารณรัฐบอตสวานาในช่วงระหว่างการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18เมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2566สงกรานต์ในประเทศไทยถือเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่4ของประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนได้แก่1โขนในปี2561 2นวดไทยในปี2562 3โนราของภาคใต้ในปี2564สงกรานต์เป็นคำมาจากภาษาสันสกฤตสังกรานติใช้เรียกวันปีใหม่ที่เฉลิมฉลองในประเทศไทยลาวกัมพูชาพม่าศรีลังกาและบางส่วนของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือเวียดนามและ12ปันนาในประเทศจีนสงกรานต์เริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษสัญลักษณ์ดาราศาสตร์แรกในจักรราศีตามดาราศาสตร์ดาวฤกษ์ผมเข้าไปดูเว็บชาวจีนเห็นตัวอักษรไทยหรือใหม่ในคลิปตัวเล็กมากพยายามอ่านเห็นแต่คำว่าฮดน้ำขอเขียนด้วยอักษรไทยหรือใหม่มาให้ดูเห็นตัวอักษรนี้แสดงว่าอยู่ที่12ปันนาแคว้นปกครองตนเองในจีนแน่นอนเมื่อมาดูอีกคลิปหนึ่งบัญชีนี้มีผู้ติดตาม 11.3 ล้านคนรู้แน่นอนว่าอยู่ในเมืองจีนแต่ไม่รู้ว่าเมืองไหนภาษาจีนฟังไม่รู้เรื่องหรอกอยากจะดูภาษาไตจะเป็นไทยหรือใหม่หรือไตเหนือก็ได้คำว่าไตในประเทศจีนจะเขียนอักษร DAI แต่ออกเสียงว่าไตจะไม่เหมือนที่อื่นที่เขียนด้วยอักษร TAI ในที่สุดก็เห็นอักษรไทยเหนือแวบเดียวปรากฏขึ้นเพียง2วินาทีผมอยากดูว่าเขาเขียนว่าอย่างไรได้แคปหน้าจอมาได้3ภาพก็เห็นตัวอักษรทั้งหมดจะขออธิบายให้ฟังดังนี้ครับตัวอักษรในภาพเรียกว่าตัวอักษรไตเหนือหรือตัวถั่วงอกคนละอย่างกับอักษรไทยหรือ12ปันนาคำแรกเขียนว่าปอยหมายถึงงานบุญใช้คำว่าปอยเหมือนภาคเหนือคำต่อไปสอนหมายถึงการรดคำว่าสอนใช้เหมือนไทยคำตี้ในอัสสัมส่วน12ปันนาใช้ว่าหดต่อไปคือคำว่าล้ำหมายถึงน้ำออกเสียงนอนหนูเป็นลอลิงอึ่งคืออำเภอเมืองคือเมืองสมัยก่อนใช้ว่าเมืองทั้งนั้นสมัยหลังๆเขียนเป็นเมืองไปหมดขอนคือชื่อเมืองออกเสียงภาษาไตถ้าออกเสียงว่าเมืองขอนชาวไตจะรู้ว่าเมืองนี้อยู่ที่ไหนเมืองขอนชื่อภาษาจีนคือเมืองซีขอนแปลว่าจำนวนมากภาษาลาวว่าค่อนเช่นสนามออกจากบ่อจะเห็นปลาก้นสัตว์จำนวนมากเรียกว่าปลาค่อนไม่ใช่น้ำข้อนนะครับคำนี้คือเมื่อหมายถึงเมื่อ2024ปีเป็นคลิปปีพุทธศักราช2567ก่อนหน้านี้6เดือนคือกิจกรรมในเดือนเมษายนครับผมนำแผนที่นี้มาให้ดูก่อนด้านบนคือเมืองขอนเขียนตัวอักษรไทยเหนือให้ดูด้วยส่วนด้านล่างซ้ายมือคือเมืองรุ่ยลี่ชื่อเดิมคือเมืองมาวชาวไทยอาหมไปจากเมืองมาวนี้แหละครับที่อพยพเข้าไปในอัสสัมผมนำคลิปชาวไตเมืองจีนมาให้ดูหลายๆคำฟังออกครับเช่นคำว่าอยู่ดีกินหวานจะว่าอยู่ลีกินหวานบ้านเราว่าอยู่ดีกินดีการแสดงยังไม่จบผมก็ถูกไฉ่ฮวา大哥邀请去吃饭了他们今天吃的是火锅我刚坐下没吃几口他们看我们拿着相机便开始跳起了舞
我站在旁边挺尴尬的，只是我进去跳起来好像更尴尬了。街道上的长桌宴也别有滋味。寨子里过的泼水节都是用花在银钵里沾上圣水洒在肩膀上，再拍一拍送上几句祝福语，用圣水洗净身上的污秽，清除所有的邪念不幸和罪恶，便怀着一切美好和纯净开始新的一年。用这样的方式送祝福和爱对年轻人来说太过含蓄了，那我们来一点年轻人喜欢的吧。莫奈变弯里弯暗弯上寒龙桃奴三班爱貌英灾走沙有何。ต่อไปฟังเพลงเมืองไตเฮาเป็นเมืองค่อนผมแต่ไทยไว้แล้ววันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าให้ฟังใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับไหวชิ้นเหลือนะให้ตายเนี่ยให้ตายเนี่ย